จ้าถิ่นทายฮะหลงก็ยังคงเก็บบรรยากาศกันอยู่นะครับสูงไหมคะสูงไหมคะก็เราจะเก็บบรรยากาศตลาดนัดเด็กน้อยครับตอนนี้ก็แยกย้ายจะเพียงถ่ายให้หน่อยเลยเดี๋ยวไปเอาก่อนเดี๋ยวไปเอาน ี่เป็นสัญลักษณ์ครับผมบรรยากาศก็กำลังแยกย้ายกับตอนนี้มาช่วยเราจับที่นี่เราไปรอแกกลับบ้านทำละทั้งวันงานเราเนาะบ้านเราไม่อยู่เสียสละครับจักเก็ตชีสจักเก็ตเพื่อชาดีอืมข้าวของเราตรงนี้จะเสร็จนะครับว่าเราก็ไม่เราภรรยากันสาวดีสาวดีครับแล้วตอนที่ว่าไล่ที่ว่าสตอไอขับรถนะขับรถอยู่ตรงไหนต้องไปสังเวียนไปครับอ๋อจะขายงานเดี๋ยวกราบเราต้องไปดูดิโยกกินบ่อยมากนะผมเอาไม่ได้รถอยู่ไหนผมแม่ผมต้องไปดูดิรถผมจอดนู่นหน้าไอหมูกระทะนู่นหมูกระทะของของไอเจ้าโออ่ะผมให้อืมครับโอ้กินดีมากพอดีผมเตี้ยได้2กิโลจะให้นะเด็กขอเออผมให้ครับมาผมให้ครับเป็นอะไรเสาวรถเหรอครับเสาวรถเสาวรถป่าอ๋อเมื่อก่อนทางพ่อแม่เขาทางฝรั่งให้ปลูกรู้ลักษณะเนี้ยแต่หวานมากถ้าปลอกแล้วลักษณะเนี้ยเก็บผมนะฮะหวานมากน่าเด็ดแล้วดินปลูกกระถางปลูกอะไรได้มั้ยได้ครับผมกระถางใหญ่หน่อยครับผมเพราะว่าผมเป็นตึกไงครับได้แล้วมันเลื้อยเป็นไม้เลื้อยป่ะต้องเอาหลักวางป่ะครับผมหลักนะอ๋อลูกมันจะเป็นเสาวรถเลยเหรอไม่ไหวมันก็ต้องวางนี่ฮะอ๋อแล้วปกตินะในป่าเนี่ยปีนอย่างครั้งแต่ผมมาปลูกปีกายเนี่ยติดทั้งปีเลยก็ว่าถ้าเราสกปรกป่าติดทั้งปีบ้าถ้าผมบอกเยอะถ้าเราไม่ทำของสารเราก็หูบ้าจริง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 ต้นหนึ่งในติกาสี่ร้อยกว่าลูกวันนี้ที่นัดเด็กเขาชอบมากเลยนะสองอาทิตย์แรกห้าสิบสิบกิโลให้มันได้ไอ้ปุ่นครับครับยอดแก่ข้อกันหมูสักเยอะมากขอบคุณเลยครับปกติขายต้นเท่าไหร่ปกติผมขายเพื่อนให้เขาว่าต้นละ10บาทให้ไปอ๋อได้ไม่ใช่จะโปรโมทให้ครับได้เผื่อใครมาว่าบ้านก็เข้าไปถามผมชื่อเจ้อยู่ที่กับสนามนะครับคือตามป้ายว่าหลานหมูกระทะเจอเลยฮะอ๋อได้ที่กระทางบันไดขึ้นบ้านอ๋อได้ๆก็ปลูกดอกซากุระต้นไม้ประดับบ้านดอกซากุระนี่มันปลูกในกระถางได้มั้ยได้ครับผมแต่จะปี2ปีก็คือรากไม่พอก็ไวมากอ๋อรากไม่ไปมันก็ที่นนทบุรีลูกตุ๋ยผมเป็นคนไทยนะครับงั้นปลูกโตเต็มไม่มาได้ดอกต้นซากุระนี่ถ้าเราจะใช้ยกกินสุดยอดมากอร่อยอ่ะอร่อยกินกับอะไรอ่ะกินกับกล้วยกับรากเต็มอ๋อเหรอคือต้นตัวแม่ผมว่าพี่น้องชายเนาะถ้าเราเปลือกมันหนาใช่ไหมครับอย่างเช่นผู้ชายเราตะวันเราเผาผู้ทหารรู้สึกไม่ค่อยแข็งบำรุงกำลังเหรอครับอุ้ยไอตัวตะกร้าเนี่ยนะพญาเสือโคร่งเนี่ยนะตัวแม่นะตัวแม่ที่มีตัวแม่แต่ตัวผู้อ๋อกินอะไรมันกินยอดเนี่ยนะไม่เปลือกของมันตัวนี้เนี่ยไม่ใช่นะแต่ตัวผู้ของมันตัวหนาขนาดนี้อืมเขาหน้าตามาต้องการซุ้มเหล้าได้เดี๋ยวว่างๆแอบมาขนาดคนจะเผาเนี่ยคุณมีไงห้าคุณหกคุณขนาดเด็กเช้าเนี่ยตานาพิซซ่าเกิดมาป่านนี้อายุใกล้ๆหกสิบเนี่ยแรงคือ
รากินสมุนไพรทุกอย่างครับต้นไม้ทุกต้นถ้าเราจะใช้เนี่ยเป็นยาทั้งแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็เป็นพิษเหมือนนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเดินมาครับเจอป่าที่ให้ต้นโสดมาสองต้นใจดีมากๆบอกวันน้ำมาเที่ยวมาเที่ยวอันนี้ในป้อมอะไรนะเขาไว้เฝ้ายามคนเข้าคนออกอ่ะมาครับอันนี้เอาไว้เช็คไอ้รถขนผักออกครับอ๋อรถเที่ยวเที่ยวผักใช่ป่ะใช่ครับต้องนั่งเฝ้าทุกวันครับอ๋อแล้วทำไมเขาจะเป็นลงเป็นทุนกันนะลงหุ้นกันเหรอไม่ครับคือเก็บค่ารถครับจะได้ช่วงหน้าฝนเนี้ยจะได้ซื้อเอาไปทำสร้างทางครับอ๋อก็คือเป็นการให้เขาบริจาคให้เพื่อผ่านทางทำถนนเนี่ยนะใช่ครับเออมันก็ป้อมอะไรเดี๋ยวจะกินข้าวมันหนักผิดปกติป่ะในโดนภูมิแล้วก็หนักกระเป๋าหนักใช่ข้าวผัดมีเนาะมีค่ะผัดกะเพราง่ายๆไม่ค่อยดีวันนี้ก็เลยกินข้าวผักกะเพราไข่ดาวบ้านตะหน่วยครับบ้านตะหน่วยว่ากันไปขอซื้อหมดยังขอซื้ออย่างนี้อ๋อนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ไหม
ินข้าวร้านตะนวยครับผมที่ลองกาสดจากงานช่วยครูเชิญนั่นเลยแล้วก็จะกลับแล้วกินข้าวบ้านลองการนะกับพญาเสือโคร่งกับช็อกโกแลตต้นเนาะยังไม่ออกออกประมาณมกราปลายธันวามกราเก่าตรงไกลๆไม่ได้หรอกนะเมื่อคืนพักที่บ้านนี้ที่กองถ่ายช่อง3เนี่ยบ้านนี้ป้าแจ๋วที่ป้าแจ๋วกับกองถ่ายมาช่อง3ครับต่างนี้เหรอ
พี่จะไม่นอนได้ไหมไม่นอนกลับไปที่ห้องก็ยังไม่ได้นอนนะของเที่ยวเมื่อคืนไม่นอนแล้วพี่โดนทานข้าวยังได้ได้พอมาไปของพี่ต้องตังค์นะร้านตะนวยร้านตะนวยตลาดน้ำอีกรอยเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบรี่เขาณเดชน์เขาข้าวกับแม่เขาไม่แก้วก็ให้พาเดินครับตลาดซื้อ20บาทจ่าย100ใจบุญครับต้องมาทำบุญแม่ณเดชน์อ่ะคือแม่แก้วเด็กบอกแต่เด็กเขายังไม่ค่อยรู้ขนมเนียมเขาก็ยังเฉยๆรับตังค์ก็ยังเฉยๆถ้าผ่านกับมือไม้อ่อนนะโหได้เขารับปุ๊บเขาจับเขาเฉยๆเขาไม่ได้ขอบคุณค่าของขายคือแม่เขาจะแกล้งซื้อนะแกล้งซื้ออากาศดีคืน16องศาทิ้งแล้วเดี๋ยวพาไปดูทางข้างทางตลอดสองข้างทางแล้วไอ้เนี้ยร้านเหี่ยวปูผาชูธงจะมีผาชูธงนะร้านเหี่ยวปูร้านเหี่ยวแตกรีบไปครับเดี๋ยวขับโลกมืดชาร์จแบตไปในรถโอเคไปกันเลยขอบคุณครับติดตามร้านเหี่ยวปูแล้วก็ผาชูธงถ้าคนไม่เยอะนะกว่ารอของฝากแป๊บนึงใช่ไหมครับตาหน่วย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 นี่ครับลองกล้าพูดลมโลกเลยร้านตาหน่วยเลยกาแฟสดมีข้าวอาหารตามสั่งมีเดี๋ยวเราไปเที่ยวร้านหินปุ่มนี่ครับก็มีร้านตะหน่วยนิสนิทแล้วก็ตรงนี้ก็มีร้านหมูกระทะน้องโอนะครับคือนั่งกินตรงนี้เดี๋ยวจะกลับแหละอัดยาใครเนี่ยน่ารักจริงเลยเจ้าตูตนจริงของเราจุดนี้เขาก็จะนับรถผักนะมีป้อมมีเที่ยวมีเตี้ยวเขาจะเก็บเที่ยวเวลาผลผักออกเพื่อจะทำถนนรวบรวมซื้อปูนซื้อหินมาทำถนนนะครับก็เป็นขนบธรรมเนียมเป็นระเบียบเป็นกฎของหมู่บ้านนะครับเขาก็จะมีคอนคอยเก็บเที่ยวเที่ยวรถผักผ่านเต็มลำทุกคันที่ผ่านก็คือเขาก็จะแจกตั๋วเพื่อจะนับรอบว่าออกเข้าออกกี่รอบแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการผ่านทางของเขาน้องกินข้าวร้านตะนวยครับเสร็จแล้ว
ี่ก็ให้ชมบรรยากาศบ้านล่องกล้านะครับผมต้องใครเกียร์ต่ำนะที่นี่รถก็เป็นโฟวิวกันนะครับก็พืชก็เป็นผักกระหล่ำนะพวกหัวไชเท้าด้านซ้ายจะเป็นลานจอดรถแล้วก็รถเข้าจะมีรถนำเข้าไปเที่ยวโคลมเลยลานจอดรถมีร้านข้าวมีเลยฝุ่นมันจะอันนี้หน่อยเขาก็จะพรมขอย่างครับผมต้องไปถ่ายสตรีทวิวลืมไปมีข้อความเข้ามาว่าลืมสตรีทวิวตรงหน้าป้ายต้องหลบรถเข้าไปหน่อยนะเพราะว่ารถส่วนนี้ก็จะเป็นสุดเขตควบคุมสอนอสอนออะไรเนี่ยปตท.พิโรจน์ที่2นะครับเดี๋ยวคอยไลฟ์ตอนปิ่นปลาหินปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะติดวิวตรงหน้าทางเข้านี่ก่อนของ Google Map นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับปลาหินปุ่มจะถึงเนี่ยครับสะพานแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านล่องกาเนี่ยที่จะไปดูซากุระที่ภูรมโรนะเราต้องมาจอดรถที่บ้านล่องกาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมีรถของหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านครูเทียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลานรถนี่เราก็กำลังขึ้นจากล่องกาลงมาเจ้าถิ่นก็จะพาท่านชมวิวด้านล่างก่อนของล่องกล้าหรือว่าหมู่บ้านล่องกล้าตลาดน้ำเรียบร้อยร่มรื่นครับตอนนี้ก็อุณหภูมิเปิดกระจกสบายครับถนนก็สบายครับสะดวกโล่งต้นไม้บางครับผมไม่ได้เห็นวิวข้างล่างได้เห็นก็จะถ่ายคนไทยเลี้ยวซ้ายทำเบิกนะก็จะกลับทางเดิมครับทำเบิกน่าจะมันผ่านเขาเยอะครับถ้าลงมาจากทำเบิกมันก็ต้องผ่านไปป่าไม้แล้วก็ผ่านป่าเยอะครับลึกลับเปี่ยวไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมร้านหินปุ่มร้านหินแตกแล้วก็ผ่าชูธงขอให้ทันนะครับตอนนี้ก็บ่าย2ครึ่งแล้ว2ชั่วโมงถึงพิซซาโร่ก็น่าจะเย็นแล้วมาที่นี่ทริปนี้จะคุ้มเพราะว่า
ผ่านทางเนี่ยจะร่มรื่นแล้วก็ได้เช็คอินหลายจุดกับเจ้าถิ่นท้ายรองแล้วก็ชีวิต360องศานะครับถ้ามีเวลาก็จะพยายามทำสตรีทวิวไว้ให้ทุกคนเห็นภาพ360องศาครับติดตามชมกันเลยว่าจะถึงจุดใดก่อนนะครับผาชูธงหรือลานหินปุ่มหรือลานหินแดงมันต้องเดินเข้าไปหน่อยครับแต่ก็ชมตะวันสวยๆกันครับตกพาราดอนแล้วก็ที่หลบภัยทางอากาศตกพาราดอนแล้วก็ที่หลบภัยทางอากาศสนุกสนานดีครับกับการช่วยเหลือแล้วก็การเสียสละของดาราที่เป็นไอดอลของทุกๆท่านนะครับจิตใจดีน้ำใจดีครับผมก็เสียสละมาแม้กระทั่งอยู่คนละบ้านคนละเมืองคนละจังหวัดเขาก็อยากเสียสละเวลามาเพื่อจะให้ตามป่าตามเขาตามดอยเนี่ยมีที่อยู่ที่กินแล้วก็มีอาชีพมีรายได้ก็ณเดชน์คุกิมิยะครับน่ารัก